จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมทางด้านของจังหวัดพิจิตรนะคะก็มีการชี้แจงแนวทางการกำกับติดตามแล้วก็ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2565ค่ะที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชรนะคะนายธนิตภูมิถาวรหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตรก็ได้มีการเน้นย้ำให้ส่วนราชการทุกระดับนั้นให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็การเน้นในเรื่องของการยกระดับผลการประเมินโดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพราะว่าจะมีผลต่อการรวบรวมแล้วก็มีผลต่อภาพรวมของการประเมินผลนะคะแล้วก็ให้ทุกส่วนราชการนั้นประชาสัมพันธ์การประเมิน ITA ผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงานเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของเจ้าหน้าที่ของทางรัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการประเมินในส่วนของการทำแบบตอบรับแล้วก็การตอบแบบวัดผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITT นะคะก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างเช่น EIT ผ่านทางเว็บไซต์หรือ QR code ในช่วงระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31พฤษภาคม2565ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของการทำตัวชี้วัดเกี่ยวกับความโปร่งใสแล้วก็ความยุติธรรมด้วยนะคะในหน่วยงานราชการนะคะเพื่อที่จะให้เกิดคุณธรรมในองค์กรต่างๆด้วยถูกต้องค่ะ